ต่อไปดีกว่าก็เปิดเผยท่าแท้ออกมาแล้วครับมาเข้าสกู๊ปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเรื่องราวที่เราได้นำเสนอไปเมื่อกี้เป็นการรวบรวมท็อป5นะฮะของหนังทำเงินประจำปี2014นะครับตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาขยายพร้อมๆกันกับหนังที่แป๊ะประจำปี2014ครับจะมีเรื่องอะไรบ้างเชิญขยายพร้อมกันเลยครับค่ะที่แล้วเราพาทุกคนไปพบกับภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในปี2014ไปแล้วค่ะมาถึงสกู๊ปนี้เราจะขอพาแฟนๆรายการทุกคนมาชมห้าอันดับภาพยนตร์ชื่อดังที่พลาดท่าเรื่องรายได้แห่งปี2014กันบ้างซึ่งก็มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่ทุ่มทุนสร้างให้ภาพยนตร์ออกมาสวยงามอลังการแต่รายได้กลับสวนทางกลับทุนซึ่งงานไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเอาไว้ส่วนจะมีภาพยนตร์เรื่องอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่ภาพยนตร์ดราม่าอย่าง Winter's Tale กันก่อนเลยค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มสุดติดอย่างคอลินฟาเรลและพระเอกหนุ่มฝีมือระดับออสการ์การันตีอย่างรัสเซลโคว์แต่ดูเหมือนว่าการโคจรมาเจอกันของสองซุปตาร์ตัวพ่อจะไม่สามารถช่วยฉุดให้กระแสรายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้ดีขึ้นมาได้แต่อย่างใดเพราะรวมรายได้จากทั่วโลกแล้วกลับทำได้เพียง30ล้านเหรียญเท่านั้นจากทุนสร้าง60ล้านเหรียญบอกเลยว่างานนี้ขาดทุนเละเทะเลยค่ะมาต่อกันที่ภาพยนตร์แฟนตาซีแอคชั่นอย่าง The Legend of Hercules ถึงแม้ว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มเล็กเกรด B แต่ทุนสร้างเนี่ยไม่เล็กเลยนะจ๊ะทุนสร้างโปรดักชั่นต่างๆปาเข้าไป70ล้านเหรียญนี่ขนาดยังไม่รวมค่าโปรโมทต่างๆด้วยนะคะแต่กระแสตอบรับที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นั้นน่าผิดหวังสุดๆแป๊กทั้งคำวิจารณ์และรายได้แบบเจ็บตัวกันทั่วหน้าเพราะทำรายได้จากทั่วโลกไปได้เพียงแค่61ล้านเหรียญเท่านั้นขาดทุนเละตุ้มเป๊ะเรียกได้ว่าจอดไม่ต้องแจวเลยค่ะผิดกับภาพยนตร์ที่ชื่อเดียวกันอย่าง Hercules ที่นำแสดงโดยพ่อนักมวยปล้ำหุ่นล่ำดเวนจอนสันที่กวาดรายได้ทั่วโลกไปได้อย่างเป็นกอบเป็นกำกว่า243ล้านเหรียญเลยทีเดียวค่ะภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์อย่าง Transcendent ที่นำแสดงโดยพระเอกคนใจคนดูทั่วโลกจอห์นนี่เดฟก็ไม่รอดที่จะติดอันดับภาพยนตร์แป๊กแห่งปีกับเขาด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งดูเหมือนว่าบารมีของปาเดฟเนี่ยแกจะแผ่วไปในช่วงหลังๆมานี้ค่ะดูได้จากภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องของปาแกทำไรได้น่าผิดหวังสุดๆทั้ง Lone Ranger และ Dark Shadowโดยภาพยนตร์ Transcendent ทำเงินจากทั่วโลกได้ราวๆ103ล้านเหรียญแต่ถ้าดูจากทุนสร้างกว่า100ล้านเหรียญที่ยังไม่รวมค่าโปรโมทภาพยนตร์ก็จะเห็นได้ว่ามันช่างคาบเกี่ยวกับคำว่าขาดทุนซะเหลือเกินค่ะปีหน้าเราก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าป่าเดฟจะสามารถเรียกฟอร์มอันร้อนแรงกลับมาได้หรือไม่คะและก็มาถึงคิวภาพยนตร์ภูเขาไฟระเบิดล้างโลกอย่างปอมเปอีกันบ้างเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของปีเลยก็ว่าได้ค่ะแต่พอออกฉายปุ๊บก็เข้าสโลแกนที่ว่าภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่แต่ล้มเหลวได้รายได้และในปีนี้ปอมเปอีก็หนีไม่พ้นคำพูดนี้ค่ะเพราะภาพยนตร์ทำรายได้ทั่วโลกไปได้117ล้านเหรียญแต่ทุนสร้างนั้นสูงถึง100ล้านเหรียญค่ะแถมยังไม่ได้รวมค่าโปรโมทต่างๆอีกต่างหากแม่งานนี้สงสัยจะได้แค่เสมอตัวเท่านั้นแหละค่ะเรียกได้ว่าเจ็บทั้งผู้สร้างและผู้กำกับกันเลยสงสารก็แต่พระเอกจากซีรีส์ยอดฮิต Game of Thrones อย่างหนุ่มฮิตคาริงตันที่สาวฟิตหุ่นล่ำมาเพื่อการเนี้ยแถมยังฉีกมาลองรับงานด้านภาพยนตร์แต่ผลที่ออกมาดันแป๊กไม่เป็นท่าซะนี่ก็ไม่รู้ว่าหนุ่มฮิตจะเข็ดกับงานสายนี้หรือเปล่านะคะก็ต้องมารอดูกันต่อไปค่ะและมาปิดท้ายกันที่ภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟไอแฟนเกนสไตน์ที่มุ่งเน้นขายไปยังตลาดต่างประเทศเป็นหลักค่ะดูได้จากรายได้จากต่างประเทศถือว่าเก็บได้มาพอสมควรเลยทีเดียวโดยสามารถทำรายได้จากทั่วโลกได้ประมาณ71ล้านเหรียญจากทุนสร้างกว่า65ล้านเหรียญซึ่งถ้ามองเผินๆก็อาจจะดูว่าภาพยนตร์เรื่องนี้รอดพ้นจากการขาดทุนไปได้อย่างวุ่นวิตเลยทีเดียวค่ะรอดพ้นจากการขาดทุนไปได้อย่างวุ่นวิตเลยทีเดียวแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าทุนสร้างที่ว่านี้ยังไม่ได้รวมค่าโปรโมทอีกต่างหากนี่ถ้าบวกลบคูณหารออกมาเสร็จสับแล้วก็ภาพยนตร์ไอแฟนเกนสไตน์ก็ถือว่าพอดีตัวไม่ขาดทุนแต่ก็ไม่ได้กำไรอะไรมากมายค่ะจะ
ว่าไปแต่ละเรื่องนี่จริงๆแล้วก็ฟอร์มยักษ์ทั้งนั้นเลยนะฮะใช่แล้วไม่น่าเลยทีเดียวแล้วก็สนุกนะคะอย่างเรื่อง Hercules ที่ The Rock เล่นเนี่ยเอ๋ยไปดูมาเอ๋ยก็ว่าก็ดีนะคะหนังก็สนุกอาจจะไม่ได้ดีแบบเป็น The Best แต่ว่าดูแล้วก็รู้สึกอารมณ์ดีสบายเบาสมองอารมณ์ดี Hercules ไม่น่าจะได้ไม่มันสนุกไม่แต่จริงๆนะเอ๋ยแอบสงสารคนทำหนังนะเพราะว่าเอ๋ยเนี่ยเรียนสายภาพยนตร์รู้เลยค่ะว่ากว่าจะได้หนังภาพยนตร์เรื่องนึงเนี่ยยากมากยิ่งถ้าหากว่าหนังเรื่องไหนนะคะทำการโปรโมทไม่ดีเนี่ยโหยิ่งหนักเลยพี่แต่เรื่องที่แบบติดโผล่อ่ะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เหมือนใช้แบบพวก CG เยอะๆเรียกว่าแบบเหมือนเอฟเฟคคนอาจจะเบื่อแล้วเปล่าคนอาจจะเบื่อ CG แล้วก็ได้นะว่ามันอลังการมันลายตาไปหมดอาจจะหนูว่าอาจจะอยู่ที่กลุ่มเป้าหมายของคนด้วยแหละถ้าสมมติเราทำหนังที่เจาะแบบบุคคลทั่วไปอย่างเช่นอ่ะบิ๊กฮีโร่อย่างเงี้ยรายได้ดีคนดูก็คือแบบใช่อะไรเงี้ยคนดูเนี่ยชัดเจนใช่เพราะว่าตอนที่เอ๋ยเรียนนะคะสถิติเนี่ยเขาบอกมาว่าหนังแอนิเมชันแล้วจริงๆหนังแอนิเมชันเนี่ยเป็นหนังที่ทำรายได้เนี่ยได้ดีนะดีกว่าหนังที่คนเล่นดีกว่าหนังที่คนเล่นจริงๆอีกเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่เอ๋ยคิดนะคะเอ๋ยว่าดูได้ทั่วไป คือเด็กก็ได้ครอบครัวเป็นหนังครอบครัวแล้วก็สนุกแถมยังได้สาระอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถกกันต่อนะฮะในเรื่องหนังนะครับแต่ว่าตอนนี้แวะพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีความสนุกสนานบันเทิงเช่นเคยกับ True Insider พักสักครู่เดียวครับ